มครับสัปดาห์นี้นะครับยังอยู่กันที่วิสารออโต้คาร์ครับผู้จำหน่ายรถยนต์มือ2ชั้นนำบนถนนกาญจนาภิเษกครับถือว่าเป็นรายใหญ่นะครับที่อยู่ในแวดวงของรถยนต์มือ2เพราะนั้นก็จะมีรถให้เลือกหลากหลายครับมีเรื่องของการรับประกันคุณภาพมีสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็มีราคาที่สมเหตุสมผลให้คุณผู้ชมได้เลือกเป็นเจ้าของกันครับสัปดาห์นี้ครับเอาใจคนที่ชอบรถขนาดเล็กนะครับส่งโจทย์ที่คุณผู้ชมถามมาให้เฮียวิสารและทีมงานไปว่าอยากจะได้รถขนาดเล็กนะครับผ่อนสบายๆใช้งานง่ายๆแล้วก็ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเฮียวิสารจะเลือกรถอะไรมาบ้างมาแนะนำวันนี้ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับเฮียวิสารครับสวัสดีครับพี่บอมเป็นไงครับโจทย์สัปดาห์นี้ครับผมคุณผู้ชมบอกอยากได้ประมาณเนี้ยเอารถไม่แพงเน้นในเรื่องการใช้งานขับง่ายผ่อนสบายกระเป๋าด้วยแล้วต้องดูแลรักษาง่ายด้วยครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้จริงๆแล้วผมก็คัดรถมาจำนวนหนึ่งเป็นรถจริงๆเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถอีโคคาร์นะครับผมรถพวกนี้นะสิ่งที่เน้นเลยนะครับเขาเน้นเรื่องของการประหยัดน้ำมันวันนี้เรามีมินิอันนี้ไม่ใช่มินินะครับจริงๆคือซูซูกิสวิฟต์ครับแล้วอันนี้เป็นนิสสันมาร์ทและโตโยต้ายาริสนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างประหยัดน้ำมันทุกรุ่นเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการผ่อนนะครับไม่แพงผ่อนก็เดือนนึงประมาณ 5-6,000 เพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อยากเลือกรถไปใช้งานจริงผ่อนระดับ 5-6,000 บาทถึงนี่บางทีบางคนบอกว่าคุ้มค่าการเดินทางมากกว่านั่งรถโดยสารอีกนะใช่ครับใช่คือแพงกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์หน่อยครับผมเฮียวิสารพูดจะเห็นภาพเลย3คันนี้นี่ผมว่าจริงนะครับแพงกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์หน่อยเดียวครับผมแต่คุณได้รถยนต์ไว้ใช้งานเลยครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างรูปลักษณ์อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเน้นเรื่องนี้มากนะอย่าง Yaris หรือว่าจะเป็นตัวของ Suzuki Swift เองหรือว่าเป็น Nissan March เองตัวนี้รูปลักษณ์โฉบเฉี่ยวน่ารักนะมันรูปลักษณ์ผมถือว่าสวยนะครับครับในแต่ละรุ่นนะครับอย่าง Toyota Yaris เนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะสวยมากใช้คำว่าสวยมากดีกว่าครับคือ หลายคนกลัวว่ารถที่ซื้อไปพอซื้อในรถพวกอีโคคาร์ครับจะได้หน้าตาไม่สวยได้รถไม่ดีอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะแต่ละค่ายนะครับอย่างที่วันนี้เฮียวิสารเลือกมานี่ถือว่าคละมาเลยครับเอาทั้ง3รุ่น3ยี่ห้อมาให้ดูกันเลยครับใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ครับถามอย่างนี้ก่อนครับบางคนบอกว่าแล้วซื้อไปเอาละผ่อนสบายจริงครับแล้วค่าดูแลรักษาคือพอประหยัดน้ำมันปุ๊บค่าน้ำมันก็ไม่แพงแหละใช่ครับแต่ถ้าเกิดรถเกิดต้องซ่อมขึ้นมาพวกนี้ดูแลรักษายากไหมครับแพงไหมครับต้องบอกว่าถูกมากใช้คำว่าถูกมากนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังดีว่าจะมันจะแพงไหมสมมติถ้าเกิดว่าทำช่วงล่างเลยนะครับครับก็หลักพันจริงเปล่าหลักพันอยู่แล้วครับผมคือถ้าช่วงล่างมีปัญหาเนี่ยเหรอเอาแบบว่าทำเยอะๆเลยนะครับก็หลักพันไม่ถ้าเกิดผมที่ผมบอกผมนึกไม่ออกเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าจะทำถึงหมื่นได้ยังไงยังนึกไม่ออกเพราะนั้นที่ยกตัวอย่างช่วงล่างก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าอย่างเรื่องของเครื่องเกียร์อะไรพวกนี้เรารับประกันอยู่แล้วใช่ครับเพราะนั้นคุณเกิดไปใช้งานแล้วเกิดสมมติว่าไปใช้งานผิดประเภทเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเฮียวิสารบอกช่วงล่างซ่อมยังไงนึกยังไงก็ซ่อมไม่ถึงหมื่นนะใช่ครับยังไงก็อยู่แค่หลักพันหลักพันอยู่แล้วครับผมนะครับเราก็ประหยัดจริงๆแล้วลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ที่ผมบอกผ่อนแพงมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมองถึงรถยนต์ใช่นะครับผมอยากจะบอกว่าเงินเดือนเนี่ย12,000ก็ซื้อรถได้แล้วครับเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เหรอใช่ครับผมมีรายได้ 12,000 บาทนี่เดินมาหาเฮียวิสารเนี่ยเลือกออกรถพวกนี้ได้เลยครับอันนั้นปี16เลยนะครับผมข้างหลังพี่บอมครับ2016ใช่ครับไม่ต้องรถเก่าเลยนะครับรถใหม่รถค่อนข้างใหม่มากครับเพราะนั้น3คันนี้เนี่ย1ได้รถปีใหม่สภาพดีประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับผ่อนเดือนนึง 5-6,000 บาทใช่ครับแล้วที่สำคัญเลยคือซ่อมดูแลรักษาก็ไม่แพงครับคุณผู้ชมครับถามมา3อย่างวันนี้เฮียวิสารมาเพิ่มให้อีกอย่างด้วยนะครับว่าได้รถปีใหม่กลับไปด้วย
พราะนั้นหลายคนอาจจะเป็นอย่างที่เฮียวิสารว่าคือไม่คิดไม่ถึงครับอาจจะไปมองเรื่องของช้อยอื่นมากกว่าครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณลองเปรียบเทียบแบบนี้คุณจะเห็นว่าเงื่อนไขในการผ่อนชำระก็สบายนะครับเพราะนั้นไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณในระยะยาวด้วยนะครับก็เรียกว่าเลือกไปใช้งานปุ๊บดูแลรักษากันง่ายๆไปเลยครับผมนะครับสัปดาห์หน้านะครับยังมีเรื่องราวของรถยนต์มือสองให้ได้ติดตามรับชมกันอีกแล้วมาที่วิสารออโต้คาร์รับรองว่ามีให้เลือกครบทุกประเภทแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียวิสารมากครับยินดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Stealth สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้กับรถยนต์นั้นก็มีให้พบเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะพบเห็นกันก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุของการเกิดไฟไหม้และมีสาเหตุมาจากการติดตั้งก๊าซรถยนต์นะครับสาเหตุของรถไหม้ก็มีได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดไฟไหม้ด้วยการติดตั้งก๊าซรถยนต์นั้นผมมักให้ข้อคิดเสมอนะครับว่าเราจะติดตั้งก๊าซใช้ในรถยนต์ของเราเนี่ยต้องติดตั้งจากผู้ติดตั้งที่ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์มาตรฐานมีการติดตั้งที่เป็นมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้นะครับและเมื่อไหร่ก็ตามถึงอายุการใช้งานต้องเข้าไปตรวจเช็คก็รีบเข้าไปตรวจเช็คอย่าปล่อยผ่านนะครับอย่าประหยัดตังค์โดยใช้เหตุเมื่อไหร่ก็ตามมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเกิดขึ้นให้รีบเข้าไปตรวจเช็คให้รีบเข้าไปแก้ไขอย่าเก็บเอาไว้นานอย่าทิ้งเอาไว้นานนะครับในคลิปนี้ครับเกิดขึ้นนะฮะจะเห็นว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งสีขาวนี่เกิดไฟไหม้นะครับก็พยายามจะช่วยกันเอาถังดับเพลิงเข้าไปฉีดดับนะครับถังดับเพลิงที่มีสารเคมีเนี่ยคนที่มีสติคนแรกเลยคือคนที่เคลื่อนย้ายรถคันนี้ออกไปครับนะครับไม่แน่ใจว่าเหตุระเบิดจะมาถึงรถหรือไม่อย่างไรเคลื่อนย้ายขยับหลบออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีคนพยายามเข้าไปฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิงห้ามเพลิงอยู่ตลอดนะครับบางคนถามว่าทำไมไฟมันถึงลุกไหม้ได้ขนาดนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าทันทีที่เกิดประกายไฟแล้วติดไฟขึ้นมาเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ในรถยนต์เป็นพลาสติกครับเป็นหนังสังเคราะห์เป็นฟองน้ำนะครับวัสดุต่างๆเหล่านี้พร้อมจะเป็นเชื้อเพลิงพร้อมจะเป็นเชื้อไฟในการติดไฟได้เป็นอย่างดีเห็นไหมฮะเวลาล่วงเลยไปปุ๊บเนี่ยเห็นว่าเปลวไฟเริ่มหนาขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่รอบๆนะครับพยายามที่จะนำน้ำไปดับนำสายยางไปฉีดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจะเข้าไปดับเพลิงในกรณีแบบนี้เนี่ยเราต้องมั่นใจและรู้ก่อนว่าเรามีทักษะมีความเข้าใจที่เพียงพอเรารู้แน่ว่ารถคันนี้ติดแก๊สมันจะมีโอกาสระเบิดไหมหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องศึกษาทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับท้ายที่สุดครับเป็นบทเรียนนะครับต้องบอกว่าเป็นบทเรียนมีค่าราคาแพงสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับนอกจากมีสติแล้วนะครับเบอร์ฉุกเฉินต่างๆของหน่วยงานราชการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องบางวัสดุบางอย่างสารเคมีบางประเภทอาจจะไปช่วยทำให้ไฟมันลุกโหมขึ้นมาอีกก็ได้นะครับและความรู้ความเข้าใจของตัวเราครับมีพลเมืองดีพยายามที่จะเอาสายยางเข้าไปฉีดนะครับแต่ว่าสุภาพสตรีท่านนี้ก็พยายามเตือนบอกให้รู้ว่าระวังเรื่องของการระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเพราะว่านอกจากถังแก๊สแล้วในรถก็ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเพราะนั้นการจะเข้าไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ประสบภัยใดๆก็แล้วแต่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดความสูญเสียมากขึ้นไปกว่าที่ควรจะเป็นครับทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนเดชอย่าลืมนะครับการใช้รถใช้ถนนนั้นเนี่ยนอกจากปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วเรายังต้องเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนสองข้างทางเรียนรู้ถึงเรื่องราวของสัญญาณต่างๆบนท้องถนนแล้วข้อสำคัญคือต้องประเมินกำลังตัวเองด้วยว่าขีดความสามารถของเรานั้นพอไหมที่จะควบคุมรถขนาดนี้พอไหมกับสภาพถนนขนาดนี้อย่างที่ว่าครับเราต้องประเมินฝีมือเราให้ดีไม่ไหวก็ต้องยอมรับว่าไม่ไหวและแม้ว่าจะไหวก็ต้องขับด้วยความไม่ประมาทควบคุมความเร็วให้ดีเข้าโค้งซ้ายโค้งขวานะครับต้องระมัดระวังกันให้มากมันจึงจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้วันนี้เวลาของรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้
กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ